สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้ฮะก็จะมาอยู่กับหัวข้อของทำไมกิเลสกับคิดาเมจถึงแนะนำที่อัตราส่วน1ต่อ2เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นนะครับในส่วนของยูทูบเบอร์หรือว่าตรงส่วนของแบบคิลลี่คราฟเตอร์หลายๆคนใช่ไหมครับตรงส่วนของเกม Genshin เนี่ยครับให้เพื่อนๆนะฮะพยายามบาลานซ์อันติแฟกต์เนี่ยครับกับตรงส่วนของกิเลสคิดาเมจเนี่ยครับควรจะเท่ากับ1ต่อ2ใช่มั้ยครับคลิปนี้ผมได้ทำการไปหาข้อมูลมานะฮะรวบรวมมาให้แล้วนะครับเป็นยังไงฮะเดี๋ยวไปดูแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปว่ากันตรงส่วนของทฤษฎีเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้ก่อนตรงส่วนของทุกตัวละครเลยนะครับกรณีที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยเรามาดูที่ค่าสถานะกันค่าสถานะของเขาเนี่ยอัตราคิกับความแรงคิเนี่ยจะเริ่มต้นที่ 5% กับ 50% นี้เป็นทุกตัวนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คที่ตัวอื่นนะครับตรงส่วนของนี้นะฮะอันนี้ก็ไม่มีของเลยเหมือนกันผมยังไม่ได้ปั้นนะแต่ได้ตัวมาแล้วตรงส่วนนี้นะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นอัตราคิดที่ 5% กับความแรงคิดที่ 50% เหมือนกันโอเคนะทีนี้นะฮะมันจะมีประเด็นอยู่บางตัวที่เขามีคอนเซเลชั่นตรงสูงมันจะมีเงื่อนไขในการที่ใช้สกิลเสร็จปุ๊บตรงส่วนนี้ครับมันจะทำให้คีร้อยแต่เราจะไม่พูดถึงเลยในคลิปนี้โอเคไหมครับอันนี้เอาแบบปกติกันก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องมานั่งบาลานซ์อาร์ติแฟกต์เนาะทีนี้พอยต์มันอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำการสับไปที่ Excel ที่ผมเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะทีนี้นะฮะเรามาดูตรงส่วนนี้กันตรงส่วนนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับตรงส่วนนี้เป็นการคำนวณคิโดยเฉลี่ยตรงส่วนของคิโดยเฉลี่ยคืออะไรมันคือการคำนวณที่นับตรงส่วนของการที่ติดคิหรือไม่ติดคิเข้ามาด้วยโดยวัดที่ตรงส่วนของเอาคิดาเมจเนี่ยคูณกับคิเรทนะครับในรูปของอัตรานะครับตรงส่วนนี้นะฮะอันนี้ถ้าเอาให้เรียบร้อยแล้วอยากคำนวณมือเอาตรงส่วนของเปอร์เซ็นต์หาร100เสร็จก่อนนะครับให้มันเป็นตัวเลขติดจุดนะแล้วคูณกันก่อนนะครับแล้วจับมาบวก1เพื่อนๆก็จะได้คีย์เอเวอร์เรจนะครับมันจะเป็นตัวคูณเอาไว้คูณว่าดาเมจมันจะออกมาประมาณไหนนะครับโดยรวมนะครับแต่ถ้าคีย์เรทเพื่อนๆเป็น100เนี่ยเพื่อนๆจับเอาคีย์ดาเมจหาร100นะครับแล้วจับบวก1คูณกับดาเมจเบสได้เลยนะแต่เงื่อนไขเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้ผมยกมาแค่ตรงส่วนของคีย์นะครับคุยก่อนนะตรงส่วนนี้นะครับมาจากตรงส่วนของเคอร์ชิงเมนแน่นอนฮะเดี๋ยวผมทิ้งเรฟเฟอเรนซ์ให้เหมือนเดิมเนาะทีนี้สิ่งที่ผมได้จากการที่ผมเอาตรงส่วนของคีเลตคิดาเมจเนี่ยมาคำนวณกันโดยที่เริ่มที่ 5% นะเพราะว่าตรงส่วนของคีเลตเนี่ยมันเริ่มที่5ถูกไหมตะแกะคีเลตคือคิ้วเขียวเนี่ยคิ้วเขียวแบบนี้ครับสีชาเขียวเนี่ยน่ากินเนี่ยไม่ใช่โอเคแล้วก็ตรงส่วนนี้ครับตรงส่วนของคีดาเมจคือแถวนี้พอดีมันขีดให้แล้วแหละแต่พยายามแล้วก็มันเป็นอย่างที่เห็นนะฮะมันเริ่มที่ 50% นะครับซึ่งผมลองมาจุดตรงที่แบบเป็น1ต่อ2แล้วทีเนี้ยครับสิ่งที่ผมได้จากตรงส่วนนี้ก็คือตรงส่วนอัตรา1ต่อ2เนี่ยเป็นอัตราส่วนที่วัดกันนะครับถ้ามันยังไม่ได้เกิน100หรืออะไรก็ตามเนี่ยครับถือว่าดีสุดทำไมถึงบอกว่าดีสุดคือถ้าสมมุติผมบอกว่าผมทำการขยับอะครับในส่วนของคิเลตหรือคิดาเมจเนี่ยตรงส่วนนี้นะดูดีๆนะคิดาเมจเนี่ยผมสมมติผมบอกว่าผมขอขยับลงไป 10% เลยนะ 10% เลยแต่ว่าตรงส่วนคิเลตเนี่ยเท่าเดิมผมตีอยู่ที่30ตรงนี้เป็น60ผมขอตรงเนี้ยคิดาเมจเนี่ยแต่60หรือ50นะครับมันจะเท่ากับ 1.150 กับกันถ้าสมมุติผมบอกว่าเฮ้ยผมบอกว่าผมทำการบาลานซ์เสร็จปุ๊บผมบอกว่าผมขอลดคิเลต 5% แต่คิดาเมจเนี่ยเท่าเดิมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเป็น 1.150 เหมือนกันให้ดูตรงนี้ดีๆนะครับเสร็จปุ๊บตรงนี้ครับมันยังไม่หมดครับถ้าสมมุติเรามาวัดกันต่อนะครับถ้าผมบอกว่าโอเคถ้าสมมุติผมทำการเพิ่มค่าหนึ่งแต่ลดอีกค่าหนึ่งโดยอย่างตรงนี้นะครับผมลดในส่วนของคีเลตนะครับลงอยู่ตรงนี้นะลดคีเลตลงไป 5% แต่เพิ่มในส่วนของคีดาเมจขึ้นมาอีก 10% มันจะเท่ากับ 1.175 แล้วก็ถ้าสมมุติผมบอกว่าเฮ้ยผมทำการนะครับเพิ่มตรงส่วนของคีเลต 5% แต่ลดคีดาเมจเนี่ยลงมา 10% จากตะกี้60ใช่ไหมมันจะเท่ากับ 1.175 ซึ่งดูแล้วถ้าคีย์เอเวอเรจเนี่ยครับถ้าวัดกันที่ตรงนี้เนี่ยเราวัดกันที่ตรงส่วนนี้แถวนี้ใช่ไหมอันเนี้ยแถวไม่เกินเนี่ยครับแถวอยู่ที่ 1.175 ใช่ไหมคีย์ตรงนี้เนี่ยครับตรงเนี้ยถ้าเราบาลานซ์กันเนี่ยครับทำการแลกเปลี่ยนจะสังเกตว่าให้ตรงส่วนเนี้ยครับถ้าเราจัดอัตราส่วนเขาอยู่ที่1ต่อ2เนี่ยครับมันจะดูมีตรงส่วนของคีย์เอเวอเรจที่ดีที่สุดสาเหตุตรงนี้มาจากการที่คำนวณพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ผมดูจากตรงส่วนของทีรี่ของอีกท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเรฟเฟอเรนซ์มาให้นะมันเขาจะพูดถึงเวลาที่เราจะหาพื้นที่ที่โอเคสุดนะครับกรณีที่เราแลกเปลี่ยนตรงเนี้ยไม่ได้เพิ่มโดยที่เอาแบบตรงส่วนของค่าเดิมตรงเนี้ยครับ2ค่าค้างแล้วแบบเพิ่มไปค่าใดค่าหนึ่งหรือเพิ่มทั้ง2ค่าเนี้ยสังเกตว่าถ้าสมมติมีการแลกเปลี่ยนกันเมื่อไหร่อัตราส่วน1ต่อ2คือดีที่สุด
ซึ่งปกติครับเราต้องทำการบาลานซ์ดีแฟกต์ครับเขาเลยแนะนำให้ใช้อัตราส่วน1ต่อ2โอเคไหมแต่ถ้าสมมุติเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆ นะครับผมยึดตรงส่วนของคีเรทเนี่ย30คีเดเมจ60ตรงนี้ครับยึดก่อนแล้วบอกว่าโอเคผมเพิ่มไปอีก 5% 10% สังเกตนะมันจะมากกว่า 1.180 แล้วใช่ไหมครับอ่ะเท่ากับผมบอกเพื่อนๆตรงนี้นะฮะว่าถ้าสมมุติมันมีการขยับในลักษณะเนี้ยอ่ะตรงส่วนเนี้ยครับค่อนข้างแนะนำให้คำนวณใหม่เลยโดยที่เอาตรงส่วนของไอเนี้ยครับ average key ครับคูณให้เสร็จเลยอาจจะได้เช็คว่าไหนมันมากกว่านะโอเคนะในเรื่องของ key เฉยๆนะครับอันนี้มีปัจจัยอื่นด้วยนะมีค่าคีแต่ไม่มีเบสดาเมจแล้วไม่ได้เช็คตรงส่วนของทีมอะครับว่าเน้นในการทำปฏิกิยาเนี่ยบอกก่อนนะคีมันดีกับดาเมจก้อนแต่มันไม่ได้ดีกับทุกปฏิกิยามันจะมีแค่บางปฏิกิยาที่ใช้คีและส่วนใหญ่ไม่ใช้คีด้วยมันใช้แค่ตรงส่วนของเลเวลกับตรงส่วนของอันนี้ฮะตรงส่วนของค่าความชำนาญธาตุเป็นหลักกรณีทำดาเมจนะจะมีแค่ตระกูลระเหยละลายแล้วก็ตระกูลพวกไม้ครับปลุกเล่าแพร่ขยายบีบอัดพวกเนี้ยครับที่มีการเอาคีเข้าไปเกี่ยวข้องโอเคนะดังนั้นนะครับเช็คให้ดีด้วยนะว่าทีมันเป็นยังไงแต่ว่าคือถ้าสมมุตินะครับให้เลือกบาลานซ์เนี่ยก็พยายามอยู่ที่1ต่อ2แต่ตรงนี้เดี๋ยวผมต้องพูดให้ครบตรงส่วนของตรงนี้เนี่ยครับตรงส่วน 100% เพื่อนๆสังเกตนะครับมันจะเป็นอัตราส่วนที่คิทำงานมากที่สุดถูกไหมมันจะแม็กซิมัมและมันจะไม่ได้มีการที่ว่าเฮ้ยไม่ติดอะไรเงี้ยครับมันก็คือแบบคือมันติดทุกดอกเท่ากับคิดาเมจทำงานและเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าสมมุตินะครับมีการบาลานซ์อะไรเสร็จสับแล้วเสร็จปุ๊บคีเรทของเพื่อนๆเนี่ยมันแม็กร้อยแล้วเนี่ยการทำงานของพวกเนี้ยครับก็เท่ากับว่าเราได้คีดาเมจเต็มๆโอเคไหมใช้งานได้แบบเน้นๆ นะฮะเน้นๆโอเคนะแต่ทั้งนี้ก็อย่างที่ย้ำนะครับคีเรทกับคีดาเมจก็ไม่ได้ดีเสมอไปต้องดูด้วยนะว่าแต่ละทีมเนี่ยเล่นเป็นอะไรโอเคนะดังนั้นนะครับข้อสรุปของตรงนี้นะฮะถ้าทำการบาลานซ์อินเตอร์แฟกต์นะครับโดยที่เราแบบขอแบบแลกเปลี่ยนค่าคีเรทคีดาเมจเนี่ยตรงส่วนของ1ต่อ2เนี่ยครับดูดีสุดแล้วเพราะว่ามันให้ตรงส่วนของคีเรทมากสุดตรงนี้นะฮะเคลียร์นะแต่ถ้าสมมุติแบบยืด2ค่าเนี้ยค้างไว้เนี่ยครับเสร็จปุ๊บเพิ่มทั้ง2ค่าหรือเพิ่มค่าใดค่าหนึ่งเนี่ยโอเคตรงส่วนเนี้ยครับต้องมาเช็คคีย์เอเวอเรจอีกทีนึงแต่โดยมากจะมากกว่าโอเคไหมดังนั้นนะฮะอันนี้เพื่อนๆนะฮะก็ลองไปเล่นดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการสไลด์ตารางนะครับลงไปข้างล่างนะครับเราจะทำการย่อมันนะครับพยายามให้มันเห็นให้ได้มากที่สุดนะครับเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปเล่นนะครับมีแบบนี้เราแทรกให้นะครับอันนี้นะเผื่อเพื่อนๆเอาไปดูเล่นกันนะครับแบบนี้นะโอเคไหมโอเคนะครับอันนี้แบบเผื่อแบบใครที่ไม่อยากคำนวณ นะครับแต่ถ้ามันแบบไม่ใช่ตรงส่วนของ 5% เนี่ยที่ผมใส่ทุ่งเนี่ยครับก็แนะนำให้เคาะใหม่เลยครับเอาชัวร์สุดนะยิ่งถ้าตัวเลขมันห่างกันไม่เยอะด้วยเคาะใหม่เถอะจริงๆจะได้เป๊ะๆเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ